ที่ของท่านได้เลยค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สับเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เรามาอยู่ร่วมกันในพระนิเวศของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ถ้อยคำของพระเจ้าในเช้านี้มาจากการขับเคลื่อนอยู่ภายในจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ทุกถ้อยคำที่กล่าวนั้นพระเจ้าทรงโปรดพอพระทัยพระเจ้าทรงโปรดรับรองและทุกคนที่ได้รับฟังได้รับพระพรอย่างเต็มขนาดร่วมกันอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราจะเป็นคำเทศที่เทศนาเน็กซัสทั่วประเทศเลยนะคะสับคำเทศนานี้เนื่องจากจะเป็นการเตรียมชีวิตเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปค่ายร่วมกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะไม่มีการนมัสการที่นี่นะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักพี่น้องเคยอยู่ในความรู้สึกกับตัวเองในความรู้สึกแย่ๆไหมคะรู้สึกตัวเองว่าตัวเองมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์และมีหลายอย่างที่เราไม่สบายใจกับตัวเองส่วนตัวข้าพเจ้าก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะคะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบกพร่องไม่สมบูรณ์มีหลายอย่างที่ตัดสินใจผิดพลาดมองซ้ายมองขวาไปยังคนในครอบครัวตัวเองก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาของชีวิตบางคนอาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่าบางคนอาจจะนานๆครั้งแต่การที่เรามีความรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่าเราไม่สมบูรณ์เนี่ยหลายครั้งมันส่งผลให้เราไม่อยากรับใช้พระเจ้าเราไม่อยากให้คนมายกย่องไม่อยากได้รับเกียรติใดๆเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรที่ควรจะถูกให้เกียรติมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำและในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่มากๆแบบนั้นนะคะแน่นอนมารซาตานก็จะโจมตีเราให้มันย่ำแย่เข้าไปอีกนะคะจนเราไม่อยากจะลุกขึ้นหรือทำอะไรถ้าพระเจ้าไม่มาเยี่ยมเยียนถ้าพระเจ้าไม่มาเยียวยารักษาหรือมาช่วยเหลือเชื่อเลยว่าหลายคนก็จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์กับความรู้สึกแย่แล้วเราก็อยากจะปลีกตัวออกจากสังคมหรือไม่อยากเจอหน้าใครแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อมองที่พระเจ้าหลายครั้งเราก็ลุกขึ้นได้เมื่อเรารู้ว่าแม้เราแย่แค่ไหนพระเจ้าก็รักเราเสมอพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นความรักในขณะเดียวกันพระองค์นั้นก็ยิ่งใหญ่และอบอุ้มชีวิตของเราให้ลุกขึ้นมานั่นคือความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองพี่น้องทราบไหมว่าคนยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ท่านหนึ่งชื่อว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ท่านก็เคยมีความรู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกันในอิสยาห์นะคะที่วันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันในบทที่6เนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญมากของอิสยาห์มีประโยคนึงที่ท่านพูดนะคะเมื่อท่านได้พบพระเจ้าท่านบอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่จะพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดนั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำไมอิสยาห์รู้สึกว่าตัวเองจะวิบัติจะพินาศแย่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดเพราะอะไรคะมนุษย์มักจะทำผิดเกี่ยวกับคำพูดมากมายจริงๆสิ่งที่ออกจากปากก็ออกจากใจใจของเราคิดยังไงคำพูดก็ออกมาแบบนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าใครที่คุมลิ้นได้ก็คุมได้ทั้งตัวเลยและหลายครั้งเราคุมคำพูดไม่ได้เราคุมลิ้นไม่ได้แล้วเราทำบาปมากมายทางคำพูดทั้งบาปโกหกทั้งบาปบิดเบือนความจริงบางทีเราไม่กล้าโกหกตรงๆแต่มันบิดข้อมูลให้มันเข้าใจผิดทั้งการที่เราพูดให้ร้ายพูดว่าร้ายไม่ถนอมน้ำใจคนทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดแสดงอารมณ์โกรธฉุนเฉียวให้มันเต็มที่ให้มันรับรู้กันเป็นว่าฉันเจ็บแค่ไหนเธอต้องเจ็บมากกว่านั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจะตอบสนองใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำผิดทางคำพูดเยอะแยะและน่าประทับใจที่อิสยาห์ก็ยอมรับตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ริมฝีปากไม่สะอาดท่ามกลางคนที่อยู่ด้วยคือในชนชาติอิสราเอลตอนนั้นคืออาณาจักรใต้คือยูดาเราทั้งหมดนี่ก็คือเป็นคนที่มีปัญหากันหมดเลยริมฝีปากไม่สะอาดนั่นคือความรู้สึกย่ำแย่และ
ยอมรับตัวเองของอิสยาห์วันนี้นะคะพระธรรมอิสยาห์บทที่6นะคะเราจะศึกษาให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นบริบทของพระธรรมตอนนี้บริบทหมายถึงเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เราเป็นยุคปัจจุบันเราไม่รู้ว่าย้อนไปหลายพันปีเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกเรื่องราวสำคัญว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่มี2อาณาจักรแล้วจากอิสราเอลเดียวนะคะถูกแบ่งเป็น2อาณาจักรคืออาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือมี10เผ่านะคะใต้มี2เผ่าก็คือยูดากับเบนจามินและตอนนี้นะถ้าเป็นฝั่งเหนือเนี่ยกษัตริย์ชั่วร้ายหมดเลย20พระองค์ถ้าเป็นฝั่งใต้19พระองค์เนี่ยยังมีกษัตริย์ที่ดีประมาณครึ่งๆนะคะเป็นฝั่งของกษัตริย์ดาวิดสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คือดาวิดเคยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และดีมากแล้วก็สลับสับเปลี่ยนระหว่างกษัตริย์ดีผู้นำดีกับผู้นำไม่ดีสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆจนมาถึงกษัตริย์องค์หนึ่งมีชื่อว่ากษัตริย์อุซซียานะคะเป็นกษัตริย์ที่ดีมากท่านยิ่งใหญ่เทียบเคียงกับดาวิดได้เลยในความดีที่ถูกยกย่องไว้ท่านครองราชถึง52ปีดาวิดครองราชกี่ปีคะประมาณ40ปีในพระคัมภีร์บันทึกไว้แต่อุซซียา52ปีท่านเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ารักกสิกรรมด้วยแต่ท่านออกตะเวนไปทั่วดินแดนเลยนะคะเพื่อจะไปหาน้ำแหล่งน้ำให้กับประชาชนที่ท่านรักนั่นคือการปกครองที่ดีของกษัตริย์อุซซียาทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่ของประชาชนแต่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายกษัตริย์ดีคนนี้นะคะวันหนึ่งก็ต้องสิ้นชีวิตลงสิ้นพระชนลงและในเหตุการณ์การสิ้นพระชนนี้แหละเกิดการหวั่นไหวเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนเกิดขึ้นในชีวิตของทั้งตัวอิสยาเองนะคะซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นปุโรหิตด้วยเมื่ออุซียาเสียชีวิตลงอิสยาก็รู้สึกหวั่นไหวประชาชนเองก็รู้สึกหวั่นไหวว่าต่อไปประเทศเราจะเป็นยังไงกษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นยังไงใครจะมานำพาประเทศให้ขับเคลื่อนไปดีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานี่คือความรู้สึกและเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านมันจะมีการหวั่นไหวเกิดขึ้นว่าเราต้องเปลี่ยนผู้นำใช่ไหมเหมือนตอนโมเสสถูกเปลี่ยนมาเป็นโยชูวาคนหลายคนก็จะคิดว่าผู้นำคนใหม่จะเป็นยังไงจะดีเหมือนผู้นำคนเก่าไหมและเหตุการณ์ตอนนี้นะคะพระเจ้ามาสำแดงกับอิสยาห์เพราะท่านมีบทบาทสำคัญถ้าท่านเป็นปุโรหิตอยู่มีอยู่วันหนึ่งนะคะเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ไปแล้วแม้แต่คนที่ยิ่งใหญ่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันอย่างอิสยาห์ก็ยังรู้สึกว่าโอ้กษัตริย์ที่ดีกำลังสิ้นไปจากไปต่อไปเราจะนำพาประเทศนี้อย่างไรพระเจ้ามาสำแดงกับท่านเป็นนิมิตพระเจ้ามาสำแดงกับอิสยาเป็นนิมิตให้ท่านเห็นว่าพระเจ้าจะเคลื่อนอย่างไรและพี่น้องทราบไหมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปุโรหิตนะคะอาจจะเป็นปุโรหิตธรรมดาโนเนมไม่มีใครรู้จักมากนักยังไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เมื่อพบการสำแดงจากพระเจ้าและการตอบสนองที่ถูกต้องสุดท้ายอิสยาก็คือผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันที่พระเจ้าใช้ได้วันนี้นะคะจะมาดูว่าการรื้อฟื้นที่เกิดขึ้นนะคะผ่านอิสยาห์บทที่6พระเจ้ามารื้อฟื้นชีวิตของอิสยาห์อย่างไรเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนและเกิดความหวั่นไหวในใจพี่น้องเคยรู้สึกหวั่นไหวในใจไหมชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่มั่นคงมันไม่รู้อนาคตมันควบคุมไม่ได้มันเกิดความวิตกจริตและหลายครั้งเราก็ไม่ได้อยู่ในการที่จะมอบความไว้วางใจทั้งสิ้นแด่พระเจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะการรื้อฟื้นเพื่อฟื้นฟูใจการรื้อฟื้นภายในเพื่อเราจะฟื้นฟูชีวิตนะคะจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นผ่านชีวิตของอิสยาห์และสิ่งนี้สามารถเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนได้พี่น้องอยากถูกรื้อฟื้นไหมการรื้อฟื้นมันมีอะไรที่มันเก่าไปแล้วมันมีอะไรที่มันตกหล่นไปมันมีอะไรที่มันจืดจางมีอะไรที่มันเริ่มล่วงหล่นไปในความชื่นชมยินดีเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแรกๆมันมีอะไรที่มาปะทะจนเรารู้สึกเราเจ็บเราบอบช้ำวันนี้
เราจะมาดูแลรักษาและรื้อฟื้นด้วยกันนะคะผ่านพระคำตอนนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเพื่อเราจะเกิดการฟื้นฟูได้คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าในอิสยาห์บทที่6ข้อ1ถึง4บอกว่าในปีที่กษัตริย์อุซียาห์สิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าก็คืออิสยาห์นะคะเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชัยฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกเซราฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีก6ปีกใช้2ปีกปิดหน้า2ปีกปิดเท้า2ปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันนั่นคือนิมิตที่อิสยาได้เห็นนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะคะว่าเราจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะเกิดการฟื้นฟูในจิตใจของเราคือการกลับมาแสวงหาพระเจ้ากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าพี่น้องรู้สึกว่าเราห่างเหินกับพระเจ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพระเจ้าเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเราเรารู้สึกสงสัยพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้ายังควบคุมอยู่ไหมยังรักเราอยู่ไหมยังจะดูแลเราอยู่ไหมทำไมคนอื่นได้รับพระพรมากมายแต่ทำไมชีวิตของเรามองไม่เห็นเลยถ้าเรามีความคิดแบบนั้นเริ่มหวั่นไหวกับพระเจ้าเริ่มไม่มั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าเริ่มไม่มั่นใจในการที่พระเจ้าจะนำชีวิตของเราวันนี้มาดูนะคะว่าพระเจ้าอยากให้ท่านมั่นใจจริงๆไม่ว่าท่านจะอยู่สถานการณ์ใดก็ตามนะคะกลับมานะคะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในวันนี้ถ้าเราสังเกตข้อ1ถึง3นะคะจะบอกว่าอิสยาห์ได้พบพระเจ้าในพระวิหารในพระวิหารคือในที่ตอนนั้นนะคะพระเจ้าจะสถิตอยู่พระเจ้าเลือกที่จะอยู่บางที่นะคะในช่วงเวลาที่เราเห็นในภาพพระคัมภีร์เดิมทั้งพับพาที่โมเสสสร้างทั้งพระวิหารหรือในเต็นท์นัดพบพระเจ้าจะอยู่เฉพาะเจาะจงบางที่เท่านั้นและอิสยาห์ทำหน้าที่ในที่ที่พระเจ้าอยู่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์ถ้าเราอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องอยู่ในที่ที่ให้เกียรติพระเจ้าในที่ที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นและขอบคุณพระเจ้าแม้ปัจจุบันนี้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้วทุกคนคำถามคือชีวิตของเราให้เกียรติพระเจ้าไหมที่ที่บริสุทธิ์ที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เราดำเนินชีวิตให้เกียรติพระเจ้าไหมถ้าเราอยากเห็นการทรงสถิตพระเจ้าเห็นการที่พระเจ้าดูแลยกชูชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอย่างแนบแน่นตัวเราเองจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นองค์บริสุทธิ์ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เป็นองค์บริสุทธิ์เราจะยำเกรงพระเจ้าไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังพระคัมภีร์มักจะใช้คำว่าอย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดหน้าตาซื่อใสแต่ใจมันคดงอนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราตรงไปตรงมาทั้งข้างหน้าและข้างหลังทั้งข้างในและข้างนอกที่มองเห็นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากเรียกร้องจากชีวิตของคริสเตียนจากชีวิตของผู้เชื่อและรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้บริสุทธิ์จริงๆพี่น้องทราบไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ในข้อ4บอกว่าเมื่ออิสยาห์พบพระเจ้ามีแผ่นดินไหวและมีควันเต็มเลยควันเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าอยากให้มนุษย์มั่นใจมนุษย์ชอบมั่นใจเมื่อตามองเห็นพระเจ้าก็รู้ว่าความอ่อนแอของมนุษย์ในทางกายภาพคือต้องมีการมองเห็นสัมผัสได้พระเจ้าสำแดงด้วยควันเราจะสังเกตว่าควันจะมาพร้อมจากการทรงสถิตของพระเจ้าในหลายๆครั้งเช่นในตอนถวายพัพพาของโมเสสหรือตอนที่ซาโลมอนถวายพระวิหารพระเจ้าพระเจ้าก็สำแดงด้วยมีการควันเต็มปกคลุมเต็มไปหมดเลยและทำให้ประชาชนที่มองเข้ามารู้แล้วว่าตอนนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่นพี่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่เอเมนพี่น้องรู้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจเมื่อเรามั่นใจแบบนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าริเริ่มการสำแดงกับเราเสมอเ
เหมือนที่พระเจ้าริเริ่มการสำแดงกับอิสยาห์พระเจ้ามาเขาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยตัวเราเองถ้าพระเจ้าซ่อนพระพักพระองค์ถ้าพระเจ้าไม่สำแดงเราไม่มีทางค้นหาพระเจ้าได้มนุษย์เป็นผู้ค้นหามนุษย์จึงทำงานวิจัยถูกไหมคะงานวิจัยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะต้องการค้นหามันเป็นยังไงได้ยังไงยาตัวนี้จะดีไหมมีบางวันหนึ่งมีคนไลน์มาหาข้าพเจ้าว่าเขาทานยาตัวนี้เพื่อรักษาอาการเบาหวานน้ำตาลเยอะทานมาปีกว่าแล้วอยู่ๆมีประกาศบอกว่ายกเลิกอย่าทานยาตัวนี้เพราะว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพตอนนี้ก็ต้องอธิษฐานเผื่อนะไอ้ที่ทานไปแล้วปีกว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่ามียามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายตัวเลยที่เคยบอกว่างานวิจัยบอกว่าดีกินได้ทำได้ใช้ได้สุดท้ายมาประกาศใหม่ว่าอย่าใช้อย่ากินอย่าทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อค้นพบค้นไปค้นมาแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มันเกิดผลเสียนั่นคือสิ่งที่แตกต่างมนุษย์ค้นหาความจริงไปเรื่อยๆพยายามจะค้นหาในสิ่งที่พระเจ้าสร้างความลับในโลกนี้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยเราก็ค้นพบไม่ได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือสิ่งที่อิสยาห์ได้เรียนรู้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เริ่มความสัมพันธ์กับเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่พบพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องแค่ไม่ต้องพยายามใช้หลักวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลมากเกินไปแต่พระเจ้าปรารถนาอะไรรู้ไหมคะความถ่อมใจของท่านการเปิดใจออกง่ายๆเหมือนเด็กเขาจะไม่มานั่งรู้สึกสงสัยพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเอาข้าวมาให้เขาไหมวันนี้จะมีข้าวทานไหมไปโรงเรียนอ้นจะคิดเสมอเลยว่าทุกวันนี้11ปีไม่ถึงนะคะประมาณ9ปีไปรับไปส่งลูกเกือบทุกวันเนี่ยลูกจะเคยคิดไหมว่าจะมีวันไหนที่มัมมี่ไม่มารับจริงๆลูกไม่เคยกังวลเพราะรู้ว่าทุกวันถึงเวลามัมมี่จะมาถ้ามาเลทก็จะต้องบอกเขาแจ้งเขาแต่มักจะสอนเขาเสมอว่าวันไหนถ้ามัมมี่มาช้าแล้วไม่ได้โทรบอกเขานะสันนิษฐานได้เลยว่า1มัมมี่อาจจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าตอนนี้นอนสลบอยู่หรือว่าติดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติจะต้องสื่อสารตลอดไม่ว่าจะอะไรก็ตามหาวิธีสื่อสารเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเขาไม่มีมือถือก็โทรหาครูว่าตอนนี้รถติดมากแต่ตอนนี้เริ่มให้เขาใช้โทรศัพท์ที่ต้องรับและรับสายนั่นคือสิ่งที่คุยกันไว้ว่ามันต้องมีเหตุผิดปกติแน่ๆถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ได้สื่อสารเพราะว่าเขามั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไปดูแลเขารับส่งเขาด้วยความมั่นใจจนมันเป็นภาวะที่เราไม่ต้องสงสัยถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบนั้นพี่น้องจะรู้จักพระเจ้าจนไม่ต้องสงสัยพระองค์มีวันหนึ่งครับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวแล้วพระเจ้าก็พูดให้เข้าใจเลยว่ามนุษย์แต่ละคนคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยบางครั้งยังไม่ได้ไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าให้คนอิสราเอลเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารนั่นคือเส้นทางใช่ไหมคะที่จะไปสู่คานาอันสิ่งที่พระเจ้าตรัสด้วยก็คือถิ่นทุรกันดารเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่จุดหมายปลายทางพี่น้องเข้าใจไหมว่าถิ่นทุรกันดารมันคือทางผ่านของชีวิตแต่มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าจะให้เราไปลงหลักปักฐานที่นั่นพระเจ้าไม่ได้ให้อิสราเอลไปอยู่ตรงนั้นพระเจ้าให้แค่เขาผ่านไปแล้วพระเจ้ามีจุดหมายปลายทางที่ดีกว่าให้กับเขาตอนนี้พี่น้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรืออยู่จุดหมายปลายทางถิ่นทุรกันดารพี่น้องอยู่ตรงไหนถ้าพี่น้องตอบสนองดีพี่น้องจะผ่านมันเร็วมากที่จริงอิสราเอลผ่าน11วันก็ได้แต่เนื่องจากตอบสนองไม่ดีใช่ไหมบ่นว่าโมโหผู้นำพระเจ้านำมาทำไมเจอปัญหาไม่มีน้ำไม่มีเนื้อรู้สึกโมโหหงุดหงิดการตอบสนองไม่ดีของเราทำให้อยู่ในถิ่นทุรกันดารนานเกินความจำเป็นพี่น้องบอกคนข้างๆอย่าอยู่นานเกินความจำเป็นรีบออกมาให้มันผ่านไปเร็วๆผ่านไปเร็วๆนะคะเพื่อจะไปที่จุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของเราคือคานาอันแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ฉันพี่น้องบอกตัวเองเสมอว่าวันนี้ไม่ว่า
ท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามท่านจะอยู่กับมันแค่ชั่วคราวและอยู่น้อยๆอยู่สั้นๆอย่าอยู่นานด้วยการตอบสนองพระเจ้าให้ดีที่สุดขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีรักพระเจ้าไว้และเชื่อในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ริเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเราเสมอนะคะเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยอะไรสิ้นสุดใจของเจ้าสิ้นสุดใจของเจ้าพี่น้องรู้จักคำว่าสุดสุดไหมสุดสุดสุดใจอ่ะบางทีข้าพเจ้าไม่กล้าอธิษฐานนะพระองค์บอกพระเจ้าบางทียอมรับว่าไม่กล้าอธิษฐานแบบพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของลูกก็ทำได้พระเจ้าจะให้ลูกทำอะไรก็บอกเลยพระเจ้าจะให้ลูกเป็นไงก็ยอมรับเคยคิดว่าจะตั้งใจเป็นคนแบบนี้แต่บางทีอธิษฐานไม่ออกเพราะมีความกลัวกลัวว่าจะต้องเจอข่มเหงหนักกลัวลำบากบางทีมนุษย์ก็ยังมีความเป็นเนื้อหนังแต่สองสามวันที่ผ่านมากล้าอธิษฐานแบบนี้มากขึ้นอธิษฐานแบบสุดใจจะเป็นยังไงก็เป็นกันจะเป็นไงก็เป็นในพระเจ้าหมายความว่าชีวิตนี้เป็นของพระองค์แล้วบางทีเราโลกส่วนตัวมันก็มีอยู่ชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่ไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องมีใครมาสะดุดเราเราต้องมีเป็นชีวิตที่แบบสงบอ่านหนังสือเตรียมเทศอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อยู่ชอบมากแต่สุดท้ายบางทีเวลาเจอบางเรื่องใจมันก็เร่าร้อนร้อนลนนะคะไม่ได้เราต้องทำแบบนั้นเราต้องลุกขึ้นแบบนี้เราต้องไปเยี่ยมคนนั้นเราต้องไปหาคนนี้เราต้องทำแบบนู้นต้องทำแบบนี้มันคือต่อสู้กันตลอดเวลาระหว่างโลกส่วนตัวกับการที่ต้องรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะให้เราออกจากพื้นที่สะดวกสบายหรือเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมเราจะต้องลุกขึ้นอย่าเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวรักชีวิตสะดวกสบายรักนิสัยตัวเดิมตัวเก่าตลอดเวลาพระเจ้าจะเรียกร้องเราและถ้าเราสิ้นสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าเมื่อไหร่นะคะเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดใช้ได้อย่างมากมายและแน่นอนเราต้องเรียนรู้ว่าการที่พระเจ้าจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเราได้นะคะเหมือนที่พระคัมภีร์พูดถึงคนอิสราเอลตอนนี้ด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาดื้อดึงเขาไม่ได้น่ารักพี่น้องภาพของคนอิสราเอลเนี่ยดื้อด้านไม่ใช่ดื้อดึงธรรมดานะคะดื้อด้านหัวแข็งจอมกบฏและเขาเนี่ยในคำพยากรณ์ของเยเรมีย์เมื่อกี้ที่ได้อ่านนะก็พูดว่าเขาจะต้องถูกจับไปเป็นเชลยถึง70ปีในกรุงบาบิโลนเพราะว่าเขามีการเล่นชู้มีรูปเคารพเมื่อเขาเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาไว้ในแผ่นดินพระเจ้าก็ต้องเอาเขานี่แหละออกจากแผ่นดินย้ายไปเลยนะคะจากอิสราเอลไปอยู่ที่บาบิโลนเป็นเชลยถึง70ปีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลแต่การรื้อฟื้นและคำสัญญาที่พระเจ้าให้เขาเนี่ยมาในช่วงเวลาที่เขาดื้อรั้นไม่ใช่ลูกที่น่ารักแต่อย่างใดถ้าวันนี้นะคะพี่น้องก็รู้สึกว่าตัวเองดื้อรั้นไม่ได้เป็นลูกที่น่ารักของพระเจ้าเท่าไหร่เลยวันนี้อยากจะหนุนใจว่าการรื้อฟื้นก็ยังจะมาในชีวิตของท่านได้ไม่ว่าท่านจะเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าท่านจะดื้อกระด้างแค่ไหนพระเจ้าก็ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มที่จะเข้าหาท่านมามีความสัมพันธ์กับท่านเหมือนที่พระเจ้าริเริ่มตามหาอาดัมเอวาในวันที่เขาทำบาปและหลบซ่อนเหมือนที่พระเจ้าตามหาคนอิสราเอลและพยายามให้ผู้เผยพระวจนะเพื่อจะนำเขากลับมาหาพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทำนะคะและสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าไม่เพียงแต่ริเริ่มแต่พระเจ้าอยากให้เห็นภาพก็คือความยิ่งใหญ่พระเจ้าพระเจ้าสำแดงภาพพระองค์คือเป็นกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์บนบัลลังก์ของกษัตริย์ถ้าเราอยู่หน้ากษัตริย์เราจะรู้เลยว่าเราตัวเล็กมากและในการสำแดงนั้นน่าแปลกพระเจ้าไม่ได้สำแดงเป็นภาพนักรบไม่ได้สำแดงเป็นพระเมสโปดกไม่ได้สำแดงในภาพของการที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่อ่อนโยนเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ากำลังอยากจะบอกอิสยาห์ว่าแม้ในความเปลี่ยนแปลงของคนอิสราเอลตรงนี้นะคะที่ดูไม่มั่นคงไม่แน่นอนพระเจ้ายังเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงพระเจ้ายังเป็นกษัตริย์ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นนิจพระเจ้าอยากให้อิสยาห์มั่นใจว่าตอนนี้พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ไม่ใช่มนุษย์ที่ชื่ออุสยาห์อีกแล้วแต่คือพระเจ้าพระเยโฮวา
ที่ควบคุมทุกอย่างเป็นกษัตริย์นะคะที่จะอยู่กับเราถาวรนิรันดร์ฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือตัวเราเมื่อเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าจะต้องเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องจะรู้ว่าต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองทุกอย่างและควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องมั่นใจไหมว่าพระเจ้าปกครองท่านอยู่พระเจ้าควบคุมทุกอย่างในชีวิตของท่านอยู่ไม่มีอะไรอยู่เหนือนอกการควบคุมของพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อเรายอมพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์อิสยาห์บทที่55ข้อ1ถึง2บอกว่าโอ้ทุกคนที่กระหายน้ำจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานจงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายทำไมพวกเจ้าจึงใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและใช้ค่าจ้างกับสิ่งที่ไม่อิ่มใจจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวเจ้าปิติยินดีในอาหารโอชาอิสยาห์นะคะได้เผยพระวจนะได้พูดถึงคำเชิญชวนของพระเจ้าให้อิสราเอลกลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องลองดูเป็นข้อความนะคะน่าสนใจมากในนี้บอกว่าทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำเวลาเราคำใช้คำว่ากระหายหมายถึงเราอยากทานเลยคะอยากดื่มน้ำเราอยากดื่มน้ำไม่ได้ทานสิ่งอื่นแสดงว่าเมื่อคุณกระหายน้ำคุณจะต้องมาหาน้ำไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งที่จะดับกระหายได้ก็คือน้ำที่จะช่วยเราให้รู้สึกชุ่มชื่นในร่างกายได้การดำเนินชีวิตแบบนี้ก็เช่นกันนะคะเราต้องรู้ว่าเราอยากได้รับความชุ่มชื่นในชีวิตต้องมาหาพระเจ้าไม่ได้หาสิ่งอื่นเป็นภาพที่ทำให้สะท้อนคิดเลยว่าบางครั้งเราหาผิดที่เรารู้สึกเหี่ยวแห้งแต่เราก็ไปหาสิ่งอื่นที่เติมให้เราบางครั้งเราไปนั่งคุยกับมนุษย์ระบายความรู้สึกแต่สุดท้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากระบายไปแล้วก็คิดมากอีกว่าจะเป็นยังไงต่อไปคนที่รับฟังจะรู้สึกอย่างเราก็อะไรกับเราบ้างเพราะว่าเราไปหาแหล่งที่มันผิดที่ต่อไปนะคะพระคัมภีร์บอกว่าผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานถ้าพี่น้องอ่านแล้วงงไหมคะไม่มีเงินจะหาซื้อและรับประทานได้ยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือคำเชิญชวนที่อยากจะบอกว่าการที่เราจะได้รับประทานเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับความดีหรือคุณสมบัติที่คู่ควรของเราแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดีแต่มันคือพระคุณพระเจ้าคุณสามารถอิ่มได้โดยไม่ต้องเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับพระองค์เราสามารถอิ่มได้รับประทานได้รับสิ่งดีได้เพราะพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ใช้แค่ความดีหรือเงินไปแลกเปลี่ยนเอเมนมั้ยคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกมาหาพระเจ้าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีต่อไปนะคะทำไมพวกเจ้าจึงใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและใช้ค่าจ้างกับสิ่งที่ไม่อิ่มใจทำไมใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและใช้ค่าจ้างกับสิ่งที่ไม่อิ่มใจตอนนั้นนะคะคนอิสราเอลไม่ต้องช้อปปิ้งมากมายนะคะเขาไม่มีของที่จะต้องมาซื้อเยอะไม่มีมือถือไม่มีรถเบนซ์ไม่มีสิ่งที่มันแบบดึงสายตาสิ่งสำคัญของเขาในพระคัมภีร์เราจะเห็นก็คืออาหารขนาดช่วงที่พระเยซูสิ้นพระชนเขายังแย่งเสื้อผ้ากันพี่น้องจำได้ไหมเสื้อผ้าทำยากมากกว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะทอโหกว่าจะการผลิตเขาจึงเห็นคุณค่าเสื้อผ้าในพระคัมภีร์หลายครั้งจะบอกเลยว่าถ้าใครหนาวจงเอาเสื้อคลุมให้หูถ้าได้เสื้อคลุมมานี่มันจะอบอุ่นอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นมันไม่เหมือนประเทศไทยนะคะเดินไป24ชั่วโมงเรามี 7-Eleven มีหลายอย่างที่ทำให้ซื้อแต่ตอนนี้เนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเขาก็คืออาหารแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่าจ่ายราคากับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารแห่งชีวิตสิ่งที่สำคัญกว่าอาหารทั่วไปก็คืออาหารแห่งชีวิตคือพระเจ้าอย่าไปจ่ายราคากับสิ่งที่มันเป็นสิ่งแค่ชั่วคราวอย่าสละสิ่งสำคัญของชีวิตของคุณไปเพื่อสิ่งที่ไม่อิ่มใจอย่ายอมให้เวลากับเรากับสิ่งที่มันสุดท้ายอนิจจังมันไม่เหลืออะไรเลยอ้นจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันไม่มีค่าจะไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เกิดผลจะไม่ยอมคุย 4-5 ชั่วโมงกับคนที่ไม่ตอบสนอง
ยกเว้นว่าวันนี้เขาไม่ตอบสนองอีกวันนึงเขาจะตอบก็คุยไปก่อนแต่ว่าโดยธรรมชาติถ้าเรารู้ว่าเราใช้เวลากับบางสิ่งไปแล้วมันจะสูญสิ้นไปโดยไม่เกิดผลอะไรจะไม่ทุ่มเทเพราะถามว่าคุณจะทุ่มเทไปเพื่ออะไรกับสิ่งที่มันไม่ได้เกิดผลถาวรนิรันดร์พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วคราวเอเมนไหมคะและพระคัมภีร์บอกว่าจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีหมายถึงว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์พระเจ้าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเราโดยที่เราต้องเอาใจของเราหันมาฟังเสียงพระเจ้าฟังใช่ไหมคะฟังเสียงของพระองค์ฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรในชีวิตของเราเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องฟังว่ามีข้อความอะไรที่พระเจ้าอยากพูดกับท่านเจาะจงมีอะไรที่พระเจ้าอยากสอนอยากหนุนน้ำใจอยากเตือนสติทุกสิ่งดีหมดไม่ได้หมายความว่าการถูกเตือนเป็นสิ่งไม่ดีเราจะรับแต่คำชมไม่ใช่เรื่องจริงการได้รับคำเตือนก็ช่วยให้เราดีขึ้นการได้รับคำชมก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำการได้รับคำสอนก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มพูนเราจะได้รับประโยชน์จากทุกทางในทุกสิ่งที่เป็นเสียงของพระเจ้าฉันอยากให้พี่น้องหันมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยกันนะคะถ้าพี่น้องอยากกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอิสยารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ได้รับใช้ชีวิตเราทุกคนรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าข้าพเจ้าสังเกตเลยว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่บอกว่าพระเจ้าบอกถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะทำงานใหญ่มากขึ้นนั่นคือชีวิตที่พร้อมแล้วถูกเจรนายมาแล้วถูกขัดเกลาแล้วถูกสร้างแล้วมีการสำแดงการเจิมมากแล้วมีประสบการณ์เพียงพอแล้วเรียนรู้ถูกรู้ผิดมากแล้วเรากลับใจแล้วกับชีวิตหลายอย่างนั่นแหละมันจะมีเวลาหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราจะทำให้เจ้าได้ทำงานใหญ่มากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้อิสยาห์ขอเพียงกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าสัมพันธ์อยู่กับตัวเองอย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปอย่าใช้เวลากับมนุษย์มากเกินไปโดยเฉพาะคนที่คิดแง่ลบแง่ร้ายว่าแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์ชีวิตเลยแต่พระเจ้าอยากให้เราคุยพูดกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้ามาหาพระเจ้าเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องและยำเกรงพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกนะคะสิ่งที่สองคือรื้อฟื้นชีวิตภายในของตนเองอยู่ในข้อ5ถึง7นะคะและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพแล้วองค์หนึ่งในพวกเซราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีถ่านเพลิงที่ท่านเอาครีมคีบมาจากแท่นบูชาและแตะต้องปากข้าพเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แต่ต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้างนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออิสยาห์เห็นพระเจ้าเขารู้สึกทันทีเลยว่าเขาเป็นคนบาปคนที่ไม่สมควรถ้าเราเห็นความบริสุทธิ์เราจะรู้เลยว่าเราเป็นคนบาปเหมือนเราอยู่ในความมืดถ้าเราเห็นเพียงแค่แสงเทียนเราจะรู้เลยว่านั่นคือความสว่างที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นคือภาพที่มนุษย์ทุกคนนะคะถ้าไม่เห็นตัวเองเป็นคนบาปจะไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้อย่างถูกต้องจริงๆเขาอาจจะมองพระเจ้าเป็นแค่ศาสนาหรือเปล่าเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งตัวขึ้นมาหรือเป็นแค่พระเจ้าที่มนุษย์จินตนาการสร้างมาเองเพราะว่าเขาไม่ได้มองเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องและเขาก็จะไม่เห็นตัวเองนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์อยากจะบอกว่าอิสยาห์เขาได้เห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องจริงๆและเขายอมรับตัวเองว่าเขาเป็นคนบาปเขารู้ว่าเขาไม่สมบูรณ์ถ้าพี่น้องนั่งอยู่ตอนนี้นะคะแล้วพี่น้องยอมรับเลยว่าเราไม่ได้สมบูรณ์เฮ้ยเราเป็นคนบาปบาปจริงๆนะเรามีความคิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรามีคำพูดที่เดี๋ยวทิ่มแทงเดี๋ยวชื่นชมเราบางทีเราก็เห็นแก่ตัวบางทีเราก็เป็นคนที่รักสบายบางทีเราก็เป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นบางคนเราก็เป็นคนที่ทำร้ายผู้อื่นบางคนเราก็ขี้โมโหหงุดหงิดอยากให้คนเอาใจเราโมโหลูกโมโหสามี
โมโหคนในครอบครัวมันพานไปหมดนั่นคือความรู้สึกที่คนบาปที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกนะคะว่าเราคือคนบาปเราไม่สมบูรณ์เหมือนที่อิสยาห์รู้สึกนะคะเริ่มรู้ตัวแล้วเฮ้ยแม้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรามีตำแหน่งใหญ่โตแต่เราก็ไม่สมบูรณ์อิสยาห์รู้สึกแบบนั้นพี่น้องสังเกตนะผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเพอร์เฟกต์นะคะไม่รู้สึกว่าตัวเองสมบูรณ์พี่น้องต้องเชื่อฉันต้องเชื่อผมนี่แหละบริสุทธิ์ชอบธรรมถ้าใครประกาศตัวแบบนี้น่ากลัวเพราะเท่าเขากำลังไม่ระมัดระวังแล้วพี่น้องจำได้ไหมกษัตริย์ที่เย่อหยิ่งหลายคนจะคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตัวเองสมควรรับการสรรเสริญแต่คนที่พระเจ้าจะใช้ต้องไม่มีท่าทีแบบนี้ว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นคนที่รับสมควรรับคำชื่นชมอิสยาห์เขาเป็นแบบนั้นเขามีตำแหน่งเขาเป็นปุโรหิตที่คนต้องนับหน้าถือตาเป็นคนที่ทำหน้าที่ลบบาปให้ประชาชนในการถวายเครื่องบูชาต่างๆแต่วันนี้ผู้ทำหน้าที่นี้บอกว่าตัวเองเป็นคนบาปตัวเองริมฝีปากไม่สะอาดนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้รับใช้ทุกคนยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนไม่สมควรไม่สมบูรณ์และอยากเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้จบอยู่แค่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปักปั๊มตัวเองและจมอยู่ในความรู้สึกนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าจะกำลังจะมาช่วยและพระคัมภีร์ตอนนี้จะทำให้เห็นภาพว่าเมื่อเรารู้ตัวเราอาจจะกลับใจยอมรับแต่เราทำให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้และใครจะทำได้พระเจ้าที่จะทำได้ภาพตอนนี้นะคะเซราฟิมองค์หนึ่งก็บินมาหาเขาก็คืออิสยาห์นะคะแล้วไปคีบครีมเอาครีมไปคีบถ่านเพลิงนะคะมาจากแท่นบูชาและมาทำอะไรคะตรงไหนเป็นปัญหาคะปากเป็นปัญหาก็แตะที่ปากพี่น้องจินตนาการนะคะว่าหากมีคนไปหยิบถ่านเพลิงนะคะปากไม่ดีใช่ไหมเอาถ่านมาแตะปากเราจะรู้สึกยังไงนะคะแต่ดูเหมือนว่าอิสยาห์จะยอมรับแต่โดยดีนะคะอิสยาห์ยอมให้เอาถ่านมาแตะที่ปากหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราจะถูกจัดการความบาปบางอย่างเราอาจจะต้องนิ่งๆยอมรับอยากขัดขืนยอมเจ็บปวดบ้างเพื่ออะไรให้พระเจ้าจัดการความบาปของเราอย่าหนีอย่าพยายามปกปิดอย่าพยายามที่จะบอกว่าเราไม่เป็นอะไรเราสบายดีแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอมรับไปเลยถ้าไม่สารภาพมันจะไม่เกิดการกลับใจพี่น้องต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเองนะคะยอมจ่ายราคาให้ถูกจัดการเรื่องความบาปวิลลี่ซันเดย์นะคะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเขากล่าวได้ดีมากนะเขาบอกว่าผมจะต่อสู้กับบาปผมจะเตะบาปเลยนะคะตราบเท่าที่ผมยังมีเท้าผมจะชกบาปตราบเท่าที่ผมมีกำปั้นผมจะโขกบาปตราบเท่าที่ผมมีศีรษะแล้วผมจะกัดบาปตราบเท่าที่ผมมีฟันแต่ถ้าผมแก่แล้วผมไม่มีมือไม่มีเท้าผมไม่มีฟันผมจะใช้เหงือกของผมนี่แหละกัดบาปกับบาปพี่น้องเป็นไงคะวันนี้ท่านต่อสู้ด้วยอะไรท่านใช้อะไรต่อสู้บาปคะยังไม่ถึงกับเหงือกใช่ไหมคะท่านยังแข็งแรงนะคะยังมีเท้ามีมือมีสิ่งที่จะต่อสู้กับบาปอยู่ฉันจงเป็นแบบนี้นะคะคือตั้งใจจริงๆชนะบาปให้ได้บอกคนข้างๆชนะบาปให้ได้ขอให้ท่านมีชัยชนะตามความตั้งใจนะคะมีตัวอย่างของผู้หนึ่งนะคะคนผู้หนึ่งชื่อว่าไมเคิลฟรานซิสนะคะจากมาเฟียนี่กลายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแบบนั้นได้ยังไงคนคนนี้นะคะไมเคิลฟรานซิสเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวมาเฟียแล้วเขาที่นิวยอร์กแล้วเขาก็กลายมาเป็นมาเฟียคนหนึ่งในปี1986นะคะเขามีธุรกิจการค้าทั้งรถยนต์ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาบันเทิงการเงินการติดสินบนและน้ำมันหนีภาษีธุรกิจทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเหล่านี้พี่น้องทำเงินให้กับเขามหาศาล 5-8 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์พี่น้องคูณเงินไทยถ้า5คูณด้วย30ก็150
150ถึงประมาณ240ล้านบาทต่อสัปดาห์นั่นคือเงินจากธุรกิจของเขาจนเขาอายุแค่35ตอนนี้มีใครอายุ35มั้ยคะ35นะคะ35อาจารย์กิจนะคะนิตยสาร Fortune ก็ระบุว่าชายคนนี้นะคะไมเคิลเนี่ยอยู่ในลำดับที่18ของลิสต์50มาเฟียที่ร่ำรวยที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดเลยในนิวยอร์กจนเขาตกเป็นเป้าหมายของอัยการแล้วนะคะการดำเนินชีวิตอยู่ในความร่ำรวยในอิทธิพลเนี่ยก็ดำเนินไปจนถึงวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคามิลกาเซียผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคริสเตียนเข้มแข็งมีความเชื่อและนำไมเคิลกลับมาหาพระเจ้าได้ได้ประกาศเรื่องราวความรักพระเจ้าจนเขาเปิดใจแต่ช่วงเวลาดีๆนี้อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าสุดท้ายไมเคิลก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาลและถูกตัดสินจำคุก10ปีเขาได้เล่าว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ในคุกเขาตั้งใจแน่วแน่เรื่องนึงก็คือเขาจะหันหลังละทิ้งชีวิตมาเฟียแต่ตอนที่เขาอยู่ในคุกตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในคุกเดี่ยวถูกขังเดี่ยวเนี่ย24ชั่วโมงต่อวันเลยสัปดาห์หนึ่ง7วันครบหมดเลยใช้อัตราเต็มหมดเลยนะ24ชั่วโมงต่อวันสัปดาห์ละ7วันเป็นเวลานานถึง3ปีโหอยู่คนเดียวแบบนั้นคนเดียวแบบนั้น3ปีทุกทรมานมากแต่มีอยู่วันนึงผู้คุมก็เอาหนังสือเล่มนึงโยนไปให้เขาหนังสือเล่มนั้นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะเขาจึงใช้เวลาในการอยู่คนเดียวเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยจนวันนึงเนี่ยเขาออกจากคุกสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพระวจนะพระเจ้าที่เขาได้อ่านและถูกฝังเข้าไปแล้วมันเติบโตเขาตั้งใจเลยที่จะรับใช้พระเจ้าเขากลายเป็นนักเทศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเขากลายเป็นคนที่เตือนใจผู้คนมากมายเลยเขานำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของกลุ่มมาเฟียทั้งหลายเขาได้ทำโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการลบรอยสักคนที่ไหลชีวิตเข้าไปสู่กลุ่มมาเฟียก็จะชอบสักตามร่างกายเขาทำโครงการนี้เพื่อจะเอาลบรอยสักออกจากร่างกายเพื่อเหมือนการลบรอยสักในใจไปด้วยไม่ต้องมีอะไรมาฝังไว้เป็นตัวเก่าเขาตั้งใจที่จะละทิ้งชีวิตแบบนี้และเดินเคียงข้างกับคนที่เคยอยู่ในความมืดความบาปได้และสิ่งที่เขาช่วยเหลือคนต่างๆมากมายทั้งคนถูกล่วงละเมิดถูกกระทำถูกทำร้ายงานของเขาก็เกิดผลมากมายนั่นคือชีวิตของไมเคิลที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตคนหนึ่งที่กลับใจมาหาพระเจ้าจริงๆละทิ้งบาปจริงๆยอมรับตัวเองจริงๆคำพยานของเขาที่บอกตัวเองว่าเคยทำผิดยังไงแต่ตอนนี้เขาแก้ไขตัวเองอย่างไรแล้ววันข้างหน้าเขาจะทำอะไรต่อไปมันคือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนได้โดยพระคุณพระเจ้าพี่น้องก็เปลี่ยนได้โดยพระคุณพระเจ้าเช่นกันไม่ว่าพี่น้องเป็นอะไรมาก็ตามทำผิดแค่ไหนก็ตามไม่ว่าใครจะรู้สึกว่าตาหน้าชีวิตของเราอย่างไรก็ตามเพียงแค่เรายอมรับตัวเรายอมรับตัวตนไม่หนีมันและยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตยอมรับความบาปของเราความบาปที่เราเคยทำเคยผิดบางคนบอกว่าทำยังไงดีไม่กล้าที่จะเป็นพยานเรื่องของตัวเองบอกว่าวันนึงถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นพรแล้วเราพูดออกมาแต่เราทิ้งชีวิตเก่าไปแล้วเชื่อไหมว่าเรื่องของเขาจะมีผลต่อคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นกันฉะนั้นหลายคนที่ทรงอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจมันมาจากชีวิตด้านมืดที่มาสู่ความสว่างมันมาจากชีวิตที่ผิดพลาดและก้าวไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนั่นคือคำพยานชีวิตที่มีพลังได้เหมือนกันเอเมนไหมคะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าตัวเก่าเราเป็นยังไงคนที่ตัวเก่าแบบธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องเล่าตัวเก่ามันแบบชิวๆเป็นคนดีหาเรื่องเล่าไม่เจอเราไปฟังคนอื่นโหมันเจ๋งนะมันเล่าแล้วมันแบบดูมีพลังมีแรงบันดาลใจนะคะวันนี้อยากให้พี่น้องมั่นใจนะคะอย่าอยู่ในความรู้สึกว่าฉันแย่ฉันบกพร่องฉันไม่ดีเรารู้แล้วเราลุกขึ้นใหม่เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราได้พอพระเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเราเหมือนที่ช่วยดาวิดคนที่ล่วงประเวณีคนที่ฆ่าสามีคนอื่นคนแบบนี้จริงๆควรนั่งอยู่ในคริสตจักรเราไหมคะ
แต่คนนั้นคือดาวิดที่พระเจ้าให้อภัยเขาเมื่อเขากลับใจพระเจ้าชื่นชมเขาและใช้เขาคนที่เคยพยายามกลัวตัวเองจะโดนทำร้ายแล้วไปให้ภรรยาอยู่ในอันตรายแทนถึงสองครั้งคนคนนี้สมควรอยู่ในโบสถ์แล้วไหมคะคนคนนั้นก็คืออับราฮัมที่ไม่กล้ายอมรับว่าซาร่าคือภรรยาแต่บอกว่าเป็นน้องสาวเพื่อกลัวว่าจะถูกทำร้ายจะถูกแย่งภรรยาจะถูกข่มเหงอะไรก็ตามแต่มันใช้วิธีการที่ผิดหลายครั้งเรามีความกลัวแล้วเราเลือกใช้วิธีการที่ผิดแต่คนคนนี้เมื่อกลับใจเขาคือที่โปรดปรานของพระเจ้าเขาคือบิดาประชาชาตินั้นหลักสำคัญคือเราอาจจะพลาดไปแล้วแต่เรากลับใจหรือยังเมื่อเราพลาดไปแล้วเรากลับใจหรือยังนั่นคือคำถามในเช้านี้ถ้าเรากลับใจคนที่กลับใจจริงจะยังยืนอยู่จะยังรับใช้พระเจ้าอยู่จะยังยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองอยู่แล้วบอกว่าผมกลับใจแล้วฉันกลับใจแล้วยังอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากเดินไปกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่อิสยาห์ได้เรียนรู้เขายอมรับตัวเองและพระเจ้าใช้เขาอิสยาห์บทที่55 6-7บอกว่าจงแสวงหาพระยาเวขณะที่จะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คนธรรมละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้เขากลับมายังพระยาเวและพระองค์จะทรงเมตตาเขาและมายังพระเจ้าของพวกเราเพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้นพี่น้องพูดคำว่าเหลือล้นเอเมนเหลือล้นเหลือล้นเหลือล้นนั่นคือการอภัยจากพระเจ้าพี่น้องมั่นใจมนุษย์อาจจะไม่ค่อยให้อภัยเราอย่ามองมนุษย์มนุษย์บางคนโหโกรธนานมากนะโกรธกันเป็นปีเป็นชาตินะฮะอย่าสนใจเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้นแล้วไม่จำกัดอภัยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อย่าผิดบ่อยแต่อย่าผิดบ่อยนะคะแต่พระเจ้าพร้อมอภัยพระเจ้ารักเราเสมอสิ่งง่ายๆที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้ก็คือการกลับใจคือละทิ้งบาปปล่อยมันซะอย่าทำอีกยอมปล่อยยอมสละยอมล้มเลิกอะไรที่เคยชอบอะไรที่เคยรู้สึกสนุกเปลี่ยนมุมมองใหม่อย่าถูกล่อลวงด้วยสายตาด้วยเนื้อหนังด้วยภาพที่ไม่ดีด้วยการเย้ายวนใจอย่าถูกล่อลวงด้วยรถคันหรูตัดใจไปซะอย่าถูกล่อลวงด้วยการที่จะไม่สัตย์ซื่อใช้หนี้ซะอย่าถูกล่อลวงด้วยความรู้สึกเปรียบเทียบมองตัวเองดีกว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องคิดถึงนะคะผลไม้มีให้เลือกหลากหลายชนิดมีการสำรวจบางคนนะคะเขาก็ใช้100คนไปสำรวจให้กับชาวต่างชาติกลุ่มนั้นนะคะ100คนเนี่ยมีคนไม่ชอบทุเรียนที่เราชอบมากเนี่ยนะคะประมาณ33คนนะคะหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสิ่งเดียวกันแน่นอนว่าบางคนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยไปชอบส้มชอบกล้วยน้ำว้านะคะที่หลายคนบอกว่ามันถูกไม่กินนะแต่ว่าพระเจ้าทรงให้มีความหลากหลายและเราไม่สามารถบังคับใครให้ชอบเราได้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือเป็นตัวของตัวเองตามน้ำไถ่พระเจ้าเป็นผลไม้เป็นทุเรียนจะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นไปเลยนะคะตามน้ำไถ่พระเจ้าคุณจะเป็นอะไรที่พระเจ้าใช้เพราะว่ามันมีค่าแล้วมันมีคนชอบมันจะมีพระพรมันมีประโยชน์ในสิ่งที่มันเป็นตัวเราฉะนั้นเราต้องมั่นใจนะคะเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้กับพระเจ้านะคะมั่นใจในคุณค่าที่พระเจ้าให้ไม่ดูถูกตัวเองไม่เหยียดหยามตัวเองละทิ้งความบาปที่ถ่วงอยู่และหันกลับมาหาพระเจ้าจะเกิดการรื้อฟื้นภายในเหมือนที่อิสยาห์รื้อฟื้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพระเจ้าจะใช้คนแบบนี้พระธรรมต่อไปคือเมื่อรื้อฟื้นเพื่อการทรงเรียกในชีวิตเอาล่ะพี่น้องเมื่อพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าเมื่อพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเมื่อพี่น้องนะคะกลับมายอมรับตัวเองว่าเราบาปยังไงเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะเป็นคนใหม่เราจะลุกขึ้นเราจะไม่อยู่กับตัวเก่าต่อไปพี่น้องลุยเลยนะคะเราจะรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกในข้อ8บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราและข้าพเจ้าทูลว่าข้าพเจ้าคนนี้คือใครคะอิสยาห์อิสยาห์พี่น้องคิดถึงตัวเองนะอิสยาห์ทูลต่อพระเจ้าตอนนั้นเราจะใช้ผู้ใดไปแล้วผู้ใดจะไปแทนพวกเรา
ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดพี่น้องบอกตอนนี้ลูกอยู่ที่นี่ใช้ลูกเถิดใช้ลูกเถิดนี่คือคำพูดนะคะพระเจ้าจะใช้แล้วนะคะตามการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะว่าเมื่ออิสยาห์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขากำลังมีไฟแล้วนะจากพระเจ้าเขาต้องการที่จะลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้น อย่าลืมนะคะเขารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วแต่เขาอยากทำมากขึ้นเขาอยากจะตายต่อตัวเองมากขึ้นและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าและการทรงเรียกแต่ประเด็นคือเขารู้ไหมว่าพระเจ้าจะให้เขาไปไหนไม่รู้เขาไม่ทราบนะคะจะไปไหนเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราแทนพวกเราก็ทั้งชนชาติด้วยนะคะเขาไม่รู้เขารู้ไหมว่าพระเจ้าจะใช้เขาทำอะไรไม่รู้ดูอาการคล้ายๆกับอับราฮัมนะคะเราจะนำเจ้าออกจากดินแดนไปยังดินแดนหนึ่งนะคะที่นี่ไปอีกที่นี่โดยไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะไปที่ไหนคงไม่มีใครที่จะชอบคำสั่งที่ไม่ชัดเจนบางครั้งเรารู้สึกพระเจ้าบอกไม่หมดบอกไม่ครบจะทำยังไงต่อไปเราอยากรู้ครบๆรู้ชัดๆรู้ละเอียดแต่ว่าปรากฏว่าหลายครั้งพระเจ้าไม่บอกเราชัดเจนไม่ได้บอกละเอียดนะบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะใช้นะให้ไปทำดูเหมือนว่านี่มันเป็นแผนที่ไม่ชัดมากๆเลยหลายคนไม่อยากตอบสนองแผนแบบนี้พระเจ้าจะให้ทำอะไรดูพระราม2จะไปเปิดต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเราอาจจะรู้สึกอาจารย์กิตจันเดียวอาจจะรู้สึกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเราจะเป็นคิดจักเล็กหรือคิดจักกลางเราจะเปิดอีก2บทได้ไหมเราจะมีทีมยังไงทีมนมัสการครูเด็กจะเป็นไงเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นในใจมันไม่ชัดบางทีการสำแดงยังไม่มาแต่การตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตอบสนองก่อนเมื่อพระเจ้าเรียกใช้นะคะเหมือนที่อิสยาห์ตอบสนองแล้วและอยากให้พี่น้องตระหนักแบบนี้นะคะลองดูและทบทวนนะคะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยอยากมีความชัดเจนอยากมีแผนงานแต่การไม่ชัดและเราตอบสนองก่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนรู้แบบนี้เสมอไปแต่บางครั้งพระเจ้าเรียกร้องการไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องที่เราจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของเราอิสยาห์บทที่6ข้อ9ถึง10บอกว่าและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังอีกแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูอีกแต่อย่ามองเห็นและทำให้ใจของชนชาตินี้มืดทึบและทำให้หูของเขาตึงและทำให้ตาของเขาบอดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาของเขาได้ยินด้วยหูของเขาและด้วยใจและเข้าใจด้วยใจของเขาแล้วหันกลับมาและได้รับการรักษาให้หายหมายความว่ายังไงนะคะพระคำพระเจ้าบอกต่อไปนะหลังจากที่อิสยาห์ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปทำอะไรทำอย่างไรที่ไหนแต่เขาก็ยังตัดสินใจไปทำแต่พระเจ้าบอกต่อด้วยว่าเมื่อไปเผยพระวจนะกับคนอิสราเอลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาตอบสนองไหมคะอิสราเอลไม่ตอบสนองหมายความว่าผลงานที่เราทำที่อิสยาห์ทำตอนนั้นจะล้มเหลวสิ่งที่อิสยาห์ไปเผยจะไม่รับการตอบสนองคนที่ฟังเขาจะไม่ได้เห็นด้วยและเขาจะไม่กระทำตามอิสยาห์จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาคือความล้มเหลวของงานพี่น้องแปลกใจไหมเมื่อเราทำตามพระเจ้าจะมีบางช่วงที่เราล้มเหลวและบางครั้งคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือพระเจ้าไม่ได้ใช้หรือเข้าใจผิดเหมือนบางคนแต่งงานโหมั่นใจมากคนนี้คือคู่พระเจ้าสำแดงประกาศตอนแต่งงานใหม่ๆนะคะมั่นใจว่าคนนี้มาจากพระเจ้าจะอยู่ไปอยู่มาเฮ้ยทะเลาะกันบ่อยเริ่มเครียดเริ่มมีปัญหาหรือว่าไม่ใช่ฟังเสียงพระเจ้าผิดเราคิดไปเองหรือเปล่าเริ่มไม่มั่นใจเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดปัญหามากมายอิสยาห์อยู่ในภาวะที่เขาจะต้องรับรู้เลยนะว่าเมื่อเขาทำตามพระเจ้าสิ่งที่เจอตอนนั้นไม่ใช่ความสำเร็จแต่มันคือความล้มเหลวของงานหมายความว่าบางครั้งนะคะพี่น้องเราทำตามการทรงเรียกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สำเร็จในคราวเดียวเราอาจเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมายแต่สาระสำคัญมันไม่ใช่ความสำเร็จของงานแต่มันคือความสัตย์ซื่อในการตอบสนองการทรงเรียกมันคือความสัตย์ซื่อ
ว่าพระเจ้าใช้ให้ทำอะไรทำทำไปก่อนทำตามน้ำใจพระเจ้าอิสยาห์ถามต่อว่ามันนานแค่ไหนพระองค์ที่เขาจะไม่ตอบสนองอิสยาห์บทที่6ข้อ11บอกว่าและข้าพเจ้าว่าข้าแต่องค์จอมเจ้านายนานเท่าไหร่และพระองค์ตรัสว่าจนกว่าเมืองทั้งหลายจะถูกทิ้งร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนไม่มีคนแผ่นดินก็ร้างอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาบางครั้งเรารู้สึกว่ามันต้องทนอยู่กับปัญหาเนี้ยและความล้มเหลวนานไหมเนี่ยนานไหมพระองค์อยู่ในถิ่นทุรกันดารอีกนานไหมนั่นคือคำถามเราไม่อยากอยู่ในปัญหานานๆไม่อยากต้องทนนานๆไม่อยากต้องใช้ความอดทนเยอะแต่ตอนนี้อิสยาห์รู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันนานแล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยการที่เรารับใช้ตามน้ำไถ่พระเจ้าเราสัตย์ซื่อและแต่บางครั้งต้องใช้ความอดทนต้องรอคอยรอคอยผลรอคอยความสำเร็จเหมือนเราปลูกผลไม้บางอย่างต้องรอหลายๆปีกว่าจะได้กินผลผลแรกอาจจะยังไม่อร่อยรอต่อไปให้มันอร่อยนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้การอดทนรอคอยมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องพี่น้องอย่าท้อถ้าวันนี้พี่น้องเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าท้ออดทนรอคอยรอว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดผลดีในวันเวลาของพระเจ้าเจ้านายของเรานะคะไม่ได้มีชื่อว่าความสำเร็จเจ้านายของเราไม่ได้มีชื่อว่าชื่นชมยินดีแต่เจ้านายของเรามีชื่อว่าพระเจ้าเจ้านายของเรามีชื่อว่าพระเจ้าพระองค์ให้ทำอะไรเราทำตามแต่แผนงานจะเป็นยังไงสำเร็จและล้มเหลวฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สถาปนาแผนงานของพระองค์เองในเวลาของพระเจ้าจะให้เกิดผลเองในเวลาของพระเจ้าจะนำทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปสู่ความสำเร็จเองขอเพียงให้เราเชื่อฟังตามน้ำไถ่พระเจ้าแล้วรู้จริงๆว่าพระเจ้าควบคุมอยู่รู้จริงๆว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่รู้จริงๆพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์รู้จริงๆว่าไม่ว่าวันนี้ท่านจะหวั่นไหวเรื่องอะไรไม่มั่นคงเรื่องอะไรหดหู่เรื่องอะไรท้อใจเรื่องอะไรยอมรับปัญหาและให้พระเจ้าช่วยกู้ท่านยอมรับความผิดพลาดยอมรับความไม่สมบูรณ์ยอมรับความหยิ่งผยองในใจการรักษาหน้าการอยากได้เกียรติอยากปกป้องตัวเองยอมรับให้หมดสิ้นแล้วให้พระเจ้าช่วยชีวิตของท่านเอเมนไหมคะพระเจ้าจะรื้อฟื้นทุกอย่างเพื่อให้ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีให้ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างมีกำลังให้ท่านพร้อมไปค่ายให้ท่านพร้อมทะยานสู่แผนการของพระเจ้าด้วยกันเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะร่วมใจกันอธิษฐานในเช้านี้ให้เรามีกำลังในพระเจ้าให้พี่น้องที่ฟังคำเทศนาได้รู้ว่าการรื้อฟื้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ